สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ลานคนเมืองนะคะรอพบกับพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะซึ่งเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามพี่ติ๊กไปค่ะต้องบอกเลยว่าพี่ติ๊กก็วันนี้เดินทางมาร่วมงานเนื่องในโอกาสที่มีการฉายภาพยนตร์2499อันธพาลคลองเมืองนะคะสำหรับใครที่รอพี่ติ๊กเจษฎาพรอยู่ก็ตอนนี้พี่ติ๊กมาถึงแล้วนะคะด้วยเสื้อหนังสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็เตรียมขึ้นเวทีนะคะพูดคุยกับพี่อุ๋ยช่องนนท์พี่อุ๋ยนนท์ซีนะคะพุ่มกับค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ประชาชนจำนวนมากสื่อมวลชนด้วยนะคะก็กำลังล้อมค่ะถ่ายภาพกับพี่ติ๊กอยู่นะคะเอาผู้ชมเดี๋ยวเราไปจับจองที่หน้าเวทีกันดีกว่าพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กค่ะส่งเสียงกรี๊ดมาได้แล้วนะคะพี่ติ๊กเดินทางมาถึงลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปจับจองหาที่นั่งก่อนนะคะคุณผู้ชมขอคอมนะคะเพื่อนมาสักครู่ก็จะเดินมาถึงตรงนี้กันเนาะโทษนะคะขออนุญาตมาบริเวณหน้างานนะคะขออนุญาตเดี๋ยวจะเปิดคำถามสักพักที่เราอยากถามให้คุณเนาะว่าแบบทำไมถึงหล่อมากหน้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันก็จะดูไม่เป็นเหมือนอาชีพเราก็จะคุยกันในเรื่องพี่ติ๊กก่อนจะฝ่าความท้าทายพี่เซ็งเอาขอเสียงปรบมือให้พี่ติ๊กและพี่หนุ่ยติ๊กมาแล้วค่ะไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายงาน
ือแบบว่าที่ไม่ได้พูดเท่ๆนะแต่ทำได้เป็นจริงๆคือพอเราได้พอเราดูอย่ายิ่งมากนะครับแต่ว่าชื่นชมแล้วก็แต่ว่าพอเราคิดว่าทำตัวเองสักเรื่องเนี่ยเราก็ยิ่งทำไม่เป็นมากหน้าเลยร้องเพลงก็ได้เก่งคือมารยาททางสังคมนะเราต้องนั่นนะครับแล้วก็เลยมาสนใจในโครงเรื่องของเพราะว่าคนเขามานั่งรอกันนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากชื่อนี้หรอกใช่ไหมใช่ครับมันมาจากเส้นทางมาเฟียนะครับเป็นสิ่งที่เส้นทางมาเฟียซึ่งเราเคยอ่านมาตั้งตอนเราเรียนข้างบนตอนเราเป็นวัยรุ่นอยู่เราตอนคุณยังเป็นโฟคินอยู่ยังเป็นโฟคินคุณยังเป็นโฟคินได้อ่านเรื่องเส้นทางมาเฟียแล้วก็1คือชอบ2คือสงสัยนะชอบคือชอบในเรื่องราวของเขาสงสัยคือสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งอายุ20 19 20 21นะทำไมเขาถึงมีอิทธิพลต่อผู้คนได้ขนาดนั้นทำไมอธิบดีตำรวจต้องเรียกพวกเขาไปคุยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เกิดความสงสัยเหล่านี้แล้วเราเป็นคนที่พอสงสัยแล้วอยากรู้ว่าปัญหาเอ๊ะไม่ใช่คำตอบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นหนังที่เป็นแนวแก๊งสเตอร์คือหนังไทยเนี่ยจะมีหนังบู๊อันหนังบู๊เรามีคุ้นอยู่แล้วหนังบู๊มีทุกสายเลยทั้งแบบว่าสายพัฒนาสายขายหนังไทยซึ่งอันนี้น้องจะได้กดเมมก็ไม่ใช่หนังบู๊ด้วยไม่ใช่หนังบู๊พี่หนุ่มได้เคยเคลมว่ามันคือแบบบู๊ใช่ครับเป็นหนังแก๊งสเตอร์จริงๆแล้วก็ตอนที่จะทำก็รู้สึกว่าคือความรู้สึกในใจคือผู้มีเท่เลยเท่จังเลยเราอยากถ่ายทอดความเท่เหล่านั้นเนี่ยที่เรารู้สึกไปให้ผู้ชมได้ชมว่าเรารู้สึกว่าเท่ขนาดไหนทำบทแล้วรู้แล้วอยากทำหนังแนวนี้น่าไม่เป็นแนวที่รู้สึกว่าอ่ะเราได้คราวนี้พอเลือกนักแสดงนี่อันนี้ไม่ใช่ผลงานการแสดงเรื่องแรกใช่ไหมคะเป็นถ้าพูดถึงเป็นภาพยนตร์นะเป็นเรื่องแรกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโฆษณาเป็นเอ็กซ์ตร้าตัวประกอบอะไรเงี้ยครับมาก่อนคุณเป็นตัวประกอบมาก่อนฉันนึกภาพเลยพระเจ้าแต่ก็คือพี่หุ่นไม่ได้เลือกแบบซึ่งถือว่าค้างกระแสผมตอนนั้นคือทุกคนที่เล่นหนังคือคนที่ดังแล้วใช่ถูกไหมเทนมันเป็นแบบนั้นก็บอกว่าเทนเป็นแบบนั้นไม่มีใครติดขัดขอเรียนตามตรงเลยนะครับว่าผู้สร้างเนี่ยไม่อยากให้เราทำคืออยากให้เราไปเอาสอนหลักพูดตรงๆนะครับอยากให้เราไปเอาน้องหนุ่มสอนลาเอาพี่เต๋าเอาใครต่อใครมาเล่นเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็จะขายได้แล้วเขาเล่นได้แน่ๆแน่แล้วขายได้แน่ๆแต่เรามีความไม่เชื่ออย่างนั้นอยู่ไม่เชื่อที่ไม่เชื่อไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่เก่งนะแต่ที่ไม่เชื่อคือเรารู้สึกว่าเรากำลังทำหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเราอยากให้คนที่อยู่ในหนังของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีภาพในหัวไม่มีไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าพูดว่าแดงใบเล่พูดระเบิดขวดดำเอสโซเกมไม่ถึงกระสับเราพูดชื่อขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเลยครับใช่ในยุคถ้าไม่ได้ยุคร่วมยุคถ้าไม่ได้ยุคไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราน้องคนนี้มาแล้วบอกว่าแดงใบเล่คนน่าจะเชื่อเรามากกว่าเราเอาสอนรามมาแล้วบอกว่าแดงใบเล่คนก็จะบอกก็สอนรามไงที่จะมาแดงใบเล่อะไรแล้วสอนชายไงเมื่อเราเชื่อเลยเรามีความชุดความเชื่อของเราแบบนั้นเราก็เลยยืนยันกับผู้สร้างว่าแบบเราขอใช้นักแสดงหน่อยซึ่งคุณดนตรีมีความดื้อแบบนี้ตั้งแต่สองชั่วข้าวจนถึงหน้าเขาดื้อโคตรเลยฮะเพราะว่าเขาดื้อมากอะคือตอนนั้นเนี่ยคำว่าดาราแม่เหล็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องใช้คนที่เป็นดาราเป็นนักแสดงที่คนรู้จักแต่เราก็ยังยืนยันว่าถ้าไม่ได้อย่างนี้เราก็ไม่ทำเราก็จะไปหาผู้สร้างใหม่ที่เขายืนยันให้เราจริงก็ก่อนที่จะถึงไทยเป็นเรื่องก็ต้องยอมรับว่าก็ไปคุยมาแล้วสองเจ้าทุกคนก็ยืนยันแบบเดียวกันว่าต้องใช้นักแสดงที่เป็นนักแสดงดาราเท่านั้นเราก็ถอยมาผ่านพี่ติ๊กบ้างพี่ติ๊กก็คือผ่านระบบแคสต์มาแคสต์แคสต์ตอนไปได้แคสต์กดอะไรบ้างหรือว่าไปถึงเขาให้แคสต์แทนไปเลยตอนที่ผมไปแคสต์พี่อุ๋ยเนี่ยครับตอนนั้นบริษัทพี่อุ๋ยคือพันที่เปลี่ยนใช่แล้วตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยติ๊กเองเนี่ยครับถูกมอบหมายจากโมเดลลิ่งไปแคสต์งานโฆษณาชิ้นหนึ่ง
งเราทำโฆษณาอยู่ซึ่งพี่หลุยทำโฆษณาอยู่แต่ว่าบังเอิญว่าอีกห้องหนึ่งพี่หลุยเนี่ยเขาทำฟอร์มหนังเรื่องนี้อยู่อ๋อคือในบริษัทเดียวกันของพี่หลุยแบ่งสองห้องใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นแหละไม่ใช่ชื่อ2499ธนาคารคลองเมืองเขาขึ้นเป็นแดงไปเล่แต่ว่าก็มีฝ่ายแคสติ้งเดินมาที่ก็นั่งรอตามปกติรอคิวเขาไปขอโฆษณาเขาก็มาถามว่าจะลองแวะไปห้องข้างๆลองแคสหนังดูไหมแล้วพี่เองก็ปฏิเสธบอกไม่ครับพอดีว่าผมรับมอบหมายมาแค่โฆษณาเท่านั้นก็เลยปฏิเสธไปนะครับแล้วก็เขาก็มาถามอีกก็ถามแล้วก็ลองอ่านดูหน่อยนะพี่ก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็รอแล้วก็เลยลองอ่านดูก็อ่านตั้งแต่ช่วงเย็นๆไงฮะอ่านไปจนถึงค่ำอ่ะแล้วก็เลยโอเคลองดูเขาก็เลยลองให้เล่นเป็นตัวนั้นตัวนี้เล่นเป็นเจมส์สุดกษัตริย์เล่นเป็นหลายบทก่อนหลายบทก่อนแล้วก็รวมถึงเล่นเป็นแดงไปเลยด้วยอันนี้คือจุดเริ่มต้นก็คือจับพัดจับผูพอสมควรก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าตอนที่ฝ่ายแคสติ้งบอกว่ามีสิทธิ์แล้วก็ชอบติ๊กอยากจะให้เป็นทางไปเล่มีข้อแม้เงื่อนไขว่าต้องตัดผมนะตอนผมยาวผมยาวประมาณไหนผมประมาณไหนผมยาวประมาณ3บาททรงยุคนั้นเนาะยังไงนะครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มขออนุญาตครับพี่น้องกรุณานึกภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งสิวเต็มหน้าผมยาวประบ่าใส่เหล็กดัดฟันแล้วก็นั่งคุ้มหน้าคุ้มตาอยู่แล้วผมก็ไปมองหน้าเขาก้มไปมองหน้าเขาบังเอิญว่าเราติดรูปแดงไปเล่ไว้ในห้องประชุมรูปจริงรูปจริงๆนะของแดงไปเล่แล้วผมก็ก้มไปมองหน้าเขาเฮ้ยมันเหมือนมากว่ะมันเหมือนมากคือก่อนที่จะให้แคสติ้งเอาบทมาส่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมากว่ะเราหาคนคนนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าคนที่มาแคสบทนี้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นโจยบอยก็มาดูว่าแปลกขึ้นไปอีกมีหลายคนนะมีพี่โตดีนะมีพี่โตดีแต่ยังไงพี่มีนักแสดงดังหลายคนมากที่มาแคสบทนี้นะแต่ว่าแต่คนนี้เหมือนที่สุดมันได้แล้วผมก็พยายามจะจินตนาการว่าถ้ามันไม่มีสิวถ้ามันเอาเหล็กออกถ้ามันผมสั้นคุณครบเลยเหรอคุณติ๊กมันจะคุณมันจะเป็นยังไงวะคุณหล่อแล้วคุณทำตัวขนาดนั้นไม่ตอนนั้นเขาเล่นโฆษณาทททเรื่องนึงมันมีช็อตที่เขากระโดดไปหลังเปลี่ยนแล้วขึ้นไปนั่งบนหลังเปลี่ยนแล้วเขาก็เล่นก็เล่นออกไปฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจแต่ผมก็กล้าพูดตรงนี้นะครับว่าเขามีออร่าในตั้งแต่วันนั้นที่เขามีออร่าดีจริงๆเขาผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ฉายออกมาให้เราเห็นแล้วคืออันนี้มันเป็นธรรมชาติของการแคสติ้งนะคะคือเราจะได้ลองเล่นหลายบทที่อยู่ในช่วงวัยหรือช่วงคาแรคเตอร์แต่ว่าคราวนี้ทำไมพี่หลุยถึงคิดว่าพี่ติ๊กอ่ะมันยังไปเล่ได้นอกจากความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบทอื่นๆก็น่าสนใจพูดระเบิดขวดคือสีสันมากๆสุดๆดามิโซ่คือเท่สุดแต่เชื่อว่าสำหรับนักแสดงใหม่ไม่ว่าจะเป็นบทไหนณวันนั้นอ่ะมันดีหมดดีคือแต่ดังไปเล่นคือตัวแบบพูดตามตรงนะเออแม่งหล่อใช่ไหมคือเขาตัดหล่อมันยังไม่ได้ตัดนั่นแหละแต่ว่าเรามันทะลุสิวมาเลยเหรอมันทะลุสิวโอเคแล้วก็ผมก็แล้วหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นนักแสดงผิวเขาตัวว่างมากคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้ใช่แล้วผมก็สายก็โดเขาระดับหนึ่งเองรักษาสิวให้เขาหน่อยสายผ้าถอดดีเพลเลอร์เขาก็เป็นตัดผมอย่างที่ใส่คุณตัดขนาดเขาไม่ได้ต้องติดคิวอะไรเลยเฮ้ยพี่จะมีสิงโกนหัวด้วยนะใช่ไหมคือทำอะไรเขาก็ได้เขายังไม่ดังไงใช่ป่ะถ้าคุณปิ่นแม่คุณหนุ่ยคุณรู้ตัวที่ไม่ใช่ผมแต่ผมถึงวันนี้แล้วผมบอกว่าผมสะใจมากครับการที่ได้น้องคนนี้มาร่วมงานแล้วก็สำคัญที่สุดนะฮะคือความตั้งใจเขาเต็มร้อยจริงๆนะหลังจากวันที่ขอบคุณครับหลังจากวันที่เขารับเล่นให้เราแล้วเนี่ยเขาทำงานแบบตั้งใจ 100% มาตลอดนะคือเรารู้ว่าเขาเล่นไม่เก่งเอาพูดตรงๆนะครับวันนั้นเขาเล่นหนังไม่เก่งใหม่มากด้วยเอี่ยมเลยแหละ เอี่ยมเลยแหละใช่ไหม
แล้วก็ไม่รู้อะเราไม่แล้วคือต้องคิดถึงนี้ด้วยนะเพราะว่าพี่ติ๊กเป็นเด็กในยุคนั้นอะแล้วต้องย้อนไปเป็นแก๊งสเตอร์ในยุคใช่ครับในยุคพ่อตายอะมันแบบนั้นเลยอะผมก็จับมือเขาแล้วผมก็บอกว่าติ๊กนี่เป็นหนังเรื่องแรกของพี่นะแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของเองด้วยเราตายไปด้วยกันไอ้วะมันไม่ให้กำลังใจเลยพี่ติ๊กหลังจากจับพระจับถูไปเดี๋ยวถามว่าโฆษณาชิ้นนั้นได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แคสเรื่องนะโฆษณาเรื่องนี้ด้วยไม่ได้แคสโฆษณาด้วยโอ้แต่ผมพูดกับหนังเรื่องนี้ฮะแล้วพอรู้ว่าตัวเองต้องเป็นอย่างไรเนี่ยพี่ต้องทำบ้านอะไรเยอะขนาดไหนคือมันโคตรแบบจะดูหนังตัวอย่างว่าหนังไทยตัวอย่างที่เคยทำอะไรก่อนก็ไม่มีแล้วหาอะไรอ่ะเขาไม่ใช่คนสำคัญไม่ได้เป็นนายทหารไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นคุณต้องทำกันบ้านยังไงคือตอนนั้นนะครับมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มเพราะงานที่เป็นเรื่องเฟรนด์คือเรื่องเส้นทางมาเฟียที่พี่หวีให้พวกเราได้อ่านนะครับแล้วนอกจากนั้นก็เกิดจากที่พี่หวีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะได้อะไรอยากจะเห็นแบบไหนบางอย่างแล้วอาจจะมีทริลเลอร์ของหนังบางเรื่องหรือมูดแอนด์โทนอะไรบางอย่างที่พี่หวีเอามาให้ดูเป็นไกด์นะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้อาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายเราเฮ้ยก็บอกว่าที่ทำยังไงก็ได้แล้วคุณท่านรู้ทำยังไงมันยากนะมันยากครับก็คือพี่อุ๋ยให้ไปเรียนยิงปืนแล้วมันไม่พอทำยังไงก็ได้ให้ปืนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราแต่ว่าอันนี้ทุกคนอย่าเรียนแบบนะครับผมพกไปโรงเรียนคุณเป็นโฟร์คิงคือเอาใช่ผมพกไปมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็บอกว่ามันเป็นปืนเทียมที่มีน้ำหนักเหมือนจริงแล้วเราก็อยากจะรู้สึกว่าพอเวลาเราพกพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบไหนพกตรงไหนพกบริเวณไหนแล้วมันคล่องตัวอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอเวลาเราลึกขึ้นมาแล้วเราก็หยิบจับมันให้มันรู้สึกว่ามันคุ้นเคยอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันคือการบ้านของเรานะครับแล้วก็ในทุกวันเราก็จะเข้าไปที่บริษัทบัดดี้ฟิล์มเนี่ยแหละเพื่อไปเวิร์กช็อปกันเวิร์กคำว่าเวิร์กช็อปอะคือทำอะไรบ้างคืออ่านยกตัวอย่างคือตอนใส่ไปเล่นนางงามกับพี่หุ่นเนี่ยพี่หุ่นให้ใส่เรียนมาไปเรื่อยๆจนกว่ามือจะเป็นภาษาเป็นเนื้อเดียวกับคล้ายๆคุณเล่นปืนเขาก็จะมีวิธีไงครับเขาจะมีอะไรอย่างคือเราจะไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนที่อยู่แก๊งเดียวกับเราจะไปเจอเพื่อนเจอหนังสิงเจอเพียงวิสุทธิศาสตร์เจอปุ๊บเอสปุ๊บปุ๊บระเบิดขวดเจอดาวเอสโซเจอทุกๆคนสร้างความคุ้นเคยกับพวกเขาแล้วเรารู้สึกยังไงกับพวกเขาอะไรแบบนี้แต่ว่าผมต้องยอมรับว่าในตอนนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะเด็กสุดดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ต่างๆเลยน้อยอย่างที่พี่บอกนะว่าพี่เล่นหนังแบบห่วยมากอะไรเงี้ยฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดทุกๆคนได้ดูจะเห็นว่าเออทำไมพี่เล่นแข็งขนาดนี้เขาไม่ได้เล่นแข็งมันเป็นบุคลิกบุคลิกแล้วก็ไม่แค่นั้นนะครับต้องเจอนางเอกสุดเซ็กซี่อีกคนหนึ่งคือแชมเปญเอ็กซ์โอ้โหอันนี้เธอเซ็กซี่มากผมเข้าสายแล้วก็ผมเกรงไปหมดเลยฮะเกรงทั้งตัวจริงๆแล้วฉากแล้วคือคุณต้องแบบในเรื่องคุณต้องดูคูลที่สุดคุณต้องดูไม่หวั่นไหวที่สุดคุณจะต้องไม่โดนผู้มีอิทธิพลมาก่อนมากดมาข่มอะไรคุณได้เลยแต่คุณเป็นเด็กใหม่ที่สุดใช่ครับดังนั้นในการออกไปถ่ายแต่ละพื้นที่ตอนนั้นมันคือมันไม่ใช่สตูด้วยเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นโลเคชั่นใดๆเออโลเคชั่นใดๆทุกที่อ้อนี่วันที่เราวงสงเปิดกล้อง2499สะพานทองเมืองน่ะอยู่ตรงนี้เองคือตรอกไปเล่มีใครรู้จักตรอกไปเล่บ้างมั้ยครับใช่ครับผมจําได้ว่าอยู่ข้างๆคุกเก่าใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับผมก็เลยเดินเข้าไปว่าผมอยากรู้ว่าปลอกไปเล่หน้าตาเป็นแบบไหนเป็นหนังที่มาของแดงไปเล่เพราะเขาอยู่ปลอกนี้แล้วก็มีชาวบ้านหรือเป็นญาติพี่น้องเนี่ยบอกผมว่าอันนี้คือชื่อจริงของแดงไปเล่ชื่อปัญชาสีสุขใสผมต้องจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยครับซึ่งก็เท่ากับว่านอกจากการทำความรู้จักกับตัวบทของตัวละครแล้วเนี่ยสถานที่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในหนังขออนุญาตถามพี่หุ่นก็คือซีนใหญ่มากๆเลยก็คือซึ่ง13ห้างครับซึ่ง13ห้างซึ่งท
ทำไมมีความคิดคัดกันคุณมีอะไรคุณพูดมาเลยดีกว่าทำไมมันไม่ได้ถ่าย13/5จริงหรอหรือว่ายังไงมันถ่ายไม่ได้พี่ชายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะ2499กับวันที่ถ่าย2538ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นแต่ว่าเรามีรูปเก่าๆที่เราไปค้นหามาได้ก็คือต้องเซฟครับก็เลยต้องไปยกกองถ่ายกันไปอยู่ที่มนัสนิคมพนัสนิคมที่ชลบุรีครับเราก็ไปหาเวิร์กแบบนี้มีตึกแบบรอบๆแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกันนะครับแล้วไอ้ความชั่วร้ายของพี่เองก็คือว่าพี่ก็ไปเอาช่างกลมาสอนโรงเรียนก็เป็นนักแสดงคนละฝั่งพี่ทำแบบพี่หนูคิดจริงๆหรอใช่ครับก็คือเราก็อยากคือเราไม่ต้องการความรุนแรงหรอกแต่เรารู้สึกว่าสีหน้ามันน่าจะพอได้อยู่ถ้าเป็นท่านคนสองเรียนแล้วก็อยู่กับคนละฝั่งอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงก็อยู่ฝั่งแดงใบเล่อีกกลุ่มนึงก็อยู่ฝั่งของผู้ระเบิดขวดนะซึ่งมันก็ได้ผลมันได้ผลแบบนั้นจริงๆพี่อยู่ในสีแบบไหนอะพี่ดิ๊กแต่ว่ามีมันกว่านั้นครับมีมันกว่านั้นคือพี่ดิ๊กเนี่ยคือเอางี้ก่อนเล่าไปก่อนเดี๋ยวจะได้อยู่นะผู้ระเบิดขวดเนี่ยระเบิดขวดเขาเป็นขวดยานัดฮะขวดยานัดทำระเบิดไว้ในขวดยานัดคือซึ่งถ้าเป็นทุกวันนี้ก็อาจจะรู้จักอะไรชื่อโมโลตอฟใช่ไหมแล้วขวดยานัดมันก็เท่านี้เองใช่ไหมเขาก็ปาแล้วมันปึ้งแจ๊บทีมเอฟเฟกต์ของผมก็สุดยอดมากครับระเบิดตุ้งป้ายตามร้านทั้งหมดร่วงลงหมดระเบิดลูกใหญ่มากขวดยานัดเท่านิ้วก้อยคุณลองคิดภาพเดี๋ยวดูระเบิดใหญ่มากแล้วก็ป้ายปึ้งลงหมดเลยแล้วก็ต่อจากนั้นก็พี่ติ๊กเขาก็เป็นคนที่คนเดียวที่ถือปืนคือปุ๊บเนี่ยเขาถือระเบิดถือระเบิดแต่พี่ติ๊กเนี่ยถือปืนนะพี่ติ๊กก็ถือปืนวิ่งไปวิ่งไปแล้วคนรอบตัวพี่ติ๊กเนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นสตันแมนทั้งหมดนะเพื่อความปลอดภัยนะของพี่ติ๊กเองแล้วก็ของทุกคนในเซตด้วยของคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นนักแสดงพี่ติ๊กก็วิ่งไปเลยเจอไอ้คนหนึ่งตัวเตี้ยมากเลยตัวใส่ขาสั้นแล้วเป็นนักเรียนตัวเตี้ยๆอ่ะพี่ติ๊กเขาก็เลือกเลยฮะเขาวิ่งไปเราก็บอกว่าพี่ติ๊กเอามือกำด้ำปืนไว้แล้วก็ให้ปืนด้ำเนี่ยมันยิ่งลึกเข้าไปในมือนิดเดียวเวลาตีก็ใช้ส้นสั่นมือเนี่ยตีหัวเท้าเนี่ยพี่ติ๊กก็เอาเลยครับวิ่งไปหาไอ้ตัวเตี้ยที่สุดล็อกเอาโป้งไอ้นั่นหัวแตกเลือดจะถูกคุณเจษฎากรคุณไม่ซ่อนด้ำปืนเรียกว่าด้ำปืนเอาไว้ตรงไหนคุณคุณสร้างความทรงจำแบบนี้เยอะไปเพราะซีนคุณเยอะเหลือเกินทั้งปืนทั้งมีดหมัดอะไรได้แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับที่จะอยู่แบบผมต้องขอโทษด้วยฮะถ้าพี่ฟังอยู่ซึ่งจะบอกว่าหลังจากนั้นมาอีกหลายเรื่องผมก็พลาดอีกหลายทีเลยแต่ว่าขออนุญาตทีนิดเดียวเป็นเรื่องการที่ประทับใจที่เจษฎาพรมากที่สุดคือไอ้ความที่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญมากในการแสดงมันทำให้เขาสดมากแล้วก็เหมาะมากกับตัวละครตัวนี้คือว่านอนสอนง่ายบอกให้ทำยังไงเขาทำไม่สอนให้เยอะไม่เยอะไม่เทคนิคไม่ผิวหล่อไม่อะไรแล้วแบบทำให้การแสดงของเขาและหน้าตาของเขาเนี่ยส่งให้ภาพยนตร์2499มาถึงวันนี้ครับคือคุณคือพี่ติ๊กคือ2499เขาคือภาพของใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวอยากให้ดูอีกนิดนะอยากให้ตั้งใจดูอีกนิดนึงทุกครั้งที่ติ๊กเจษฎาพรยิงปืนติ๊กไม่เคยหลับตาเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้ชนะมากนะพี่อันนี้เป็นอันที่ผมเลิฟเขามากเลยเวลาเขายิงตาเขาแข็งพุ่งตรงไปยังเป้าหมายแล้วก็เหนียวไกลแบบทุกนัดที่เขายิงตาเขาจะแบบมองเหยื่อมองหยิบล็อกเป้ามองเหยื่อเขาแล้วก็สังเกตเลยนะถ้าเราจะดูนักแสดงที่ยิงปืนไปหรือไม่เนี่ยไปดูได้เลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปโลกจะเปลี่ยนนะพวกคุณนะคุณจะดูได้เลยครับนักแสดงที่ยิงปืนแล้วหลับตาพิษตาพิษเนี่ยแสดงว่าเขาไม่คุณต้องไม่ลืมว่าตอนนักแสดงอ่ะปืนมันไม่ใช่ปืนจริงแล้วเราจะรู้ว่ามันมีเอฟเฟกต์คนตามันกระตุกใช่มันเราเวลาเรารู้ว่ามันจะแต่ตอนไม่เป็นโดยเฉพาะเดี๋ยวดูนะฮะฉากที่ยิงผู้ใหญ่เต็กเขาจะโผล่ปืนมาจากข้างรถเขานั่งอยู่เบาะหลังตึ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 งนิ่งมากเป็นแบบคือเป็นแบบสุดยอดอ่ะพี่เต็กตั้งใจหรือช็อกตาค้างพูดคือตามันล็อกหรือยังไงคือตอนนั้นมันอินนะฮะ
คือตอนนั้นตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำ2499เนี่ยครับเรารู้สึกตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือแดงใบเล่นี่คือชีวิตของเขาใช่ครับแล้วเราก็สะกดจิตตัวเองแล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดการกระทำต่างๆการเคลื่อนไหวร่างกายของเราหรือการที่เรามองใครหรือความที่เรารู้สึกกับใครเนี่ยเราจะบอกตัวเองว่าเราคือแดงไปเล่ผมไม่ได้มองเขาแบบติดใช่ซึ่งตอนนั้นค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมเรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็พอเริ่มเรียนเราก็โอเคตัวเองนะครับเพื่อนร้านเหล้าข้างนอกเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้มีเรื่องบ่อยนิดนึงแต่ช่วงนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่ค่อยแน่ตัวพี่ก็รอดพ้นแล้วนะก็พยายามที่จะหลีกหนีจากตรงนั้นออกมาเพราะว่าก็อยากจะรับผิดชอบงานได้เต็มที่นะครับครับผมตรงนี้มีใครเคยได้ดู2499มาแล้วโอ้ยมีคนไม่ได้ดูนะแต่ก็ยังมีคนไม่ได้ดูหนูดู10รอบมีคนดู10รอบเพื่อนนะคะชอบปุ๊ไม่ใช่มีคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็จะได้ดูครั้งแรกบนจอนี้บนจอใหญ่มหาศาลบนจอใหญ่มหาศาลนี้จะได้เห็นว่าแดงใบเล่เวลายิงคนไม่กระพริบตาเนี่ยซึ่งสายลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะว่ามันมีช็อตแบบนี้อยู่ด้วยในหนังนะคุณจะได้เห็น13ห้างซึ่งไม่ได้เกิดที่13ห้างเกิดที่พันธนิคมแต่คุณจะได้เห็นกรอบใบเล่ได้เห็นไหมในหนังเห็นครับเห็นครับมีเซต้าอยู่เนาะซีนงานบวชที่เป็นตำนานคำพูดบทดิ้นต่างๆที่ตอนนี้เป็นมีมในอินเทอร์เน็ตคุณจะได้เห็นมันแบบที่มาที่ไปคือเราจะเห็นเป็นเมียเราก็หมดเป็นเมียเราก็หมดผู้หญิงทุกคนอย่าจำแต่บทนี้สิคะเรามีหมู่เชียนเรามีแล้วแต่ปูเออเรามีแล้วแท้ที่คุณจะจำแต่เมียไม่ได้เราอยากบอกว่าเราจะคุณจะได้เห็นเอกเจษฬาพรโกนหัวแล้วยังแม่งหล่อผมไม่โกนหัวไม่รู้ไม่รู้ความหล่อเขายังไงสุดท้ายอยากจะให้พูดถึงความประทับใจเลือกมาหนึ่งซีนทั้งเดียวทั้งทั้งที่อยู่เลยเนาะว่าในหนังเนี่ยซีเควนซ์หรือซีนที่ประทับใจที่สุดเซเชียลมันต้องมีสำหรับคนที่เป็นนักแสดงอันนี้เป็นหนังใหญ่เรื่องแรกแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณกันด้วยอันไหนที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เวลานึกย้อนไปถึงก้าวแรกของเราในการเป็นนักแสดงเรื่องแรกก็ยังกำลังถึงซีนนี้อยู่เสมอมีหลายซีนมากนะครับสายที่ชอบอย่างซีนที่ยิงผู้ใหญ่เต้นก็เป็นซีนหนึ่งที่ชอบพูดอีกหนึ่งซีนนะครับเป็นซีนที่เป็นฉากงานวัดได้แหละฉายหนังกลางแปลงแล้วก็เป็นงานที่เฮียหมาอยู่ในงานนั้นแล้วก็เราจะเห็นแดงไปเล่เนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นยืนกินป๊อปคอร์นอยู่ตอนนี้ยังทันไหมคะข้างหลังมีไหมใครอยากโพสเป็นยังไงเขายืนกินป๊อปคอร์นแต่ว่าคำที่สองหรือคำที่สามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หยิบป๊อปคอร์นเขาหยิบปืนออกจากถุงป๊อปคอร์นแล้วเขายิงเฮียหมาผมชอบซีนนี้มากอันนี้คือซีนที่ประทับใจของผมอีกซีนนึงครับแจ้งเกิดในวันนั้นก็เพลงเอลวิสก็เลยขึ้นด้วยนะคะพี่หุยล่ะคะซีนสำหรับการเป็นผู้กำกับหนังที่ดื้อที่สุดดื้อทั้งเรื่องดื้อทั้งดาราดื้อทั้งหมดอันไหนที่รู้สึกว่าคุณได้ทำแล้วคือจริงๆแล้วเราชอบซีนในบอดซีนในบอดคือมันเป็นการหักกันของนักแสดงปุ๊ระเบิดขวดกับแดงไปเล่ซีต้องหักแบบหักความเป็นเพื่อนกันแล้วก็หักเรียนโหดกันตรงนั้นนะฮะเรารู้สึกว่าติ๊กเล่นได้ดีมากๆในซีนนั้นแล้วก็มันจบซีนด้วยการที่หมู่เชียนเนี่ยขอตัวกลับไปในพระนครแล้วหมู่เชียนก็ความตายโดนยิงตายนะฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซีนกลางเรื่องที่เราตอนทำงานน่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยอ่ะมันเต็มมันอิ่มแล้วมันเป็นการถ่ายที่มันเกินครึ่งเรื่องไปแล้วด้วยนะจริงๆคือมันเหมือนว่าพี่เค้าไปละเค้าอยู่กับแดงแล้วเค้าไม่ใช่เด็กแล้วเค้าเป็นไม่ต้องดูแล้วเค้าพูดพูดกันใช่เลยแล้วก็มีซีนนึงที่พี่ติ๊กเค้าเล่นแล้วเค้าแบบอย่างที่เค้าบอกอ่ะพอเค้าเป็นแดงแล้วเค้าเอาตัวเองไม่อยู่อ้วกแตกออกมามันเครียดคือพอเป็นตัวของนักแสดงที่ทำงานพอเป็นตัวเขาเนี่ยมันมีเขาไปช่วยน้องผู้หญิงที่โดนเอาอุจจาระไปตัวแล้วขังไว้ในห้องแล้วเขาก็โมโหมากๆอะไรเงี้ยว่ามาทำกับผู้หญิงด้วยการทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โกรธมากๆแล้วนั่นอ่ะเขาพอถ่ายเสร็จเขาวิ่งไปพวกคือมันเหมือนกับเป็นความกดดันกินเข้าไปแล้วซึ่งสิ่งที่ทั้งพี่ติ๊กแล้วก็ผู้กองเนี่ยจะได้เห็นในหนังทั้งหมดมันอินเข้าไปแล้วแต่ว่ามันถ่ายหนังไม่ได้พี่หยุดอ้วก
คนมาถ่ายทุกคนเลยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้สำหรับใครนะคะที่สำหรับสื่อมวลชนเนาะที่เดี๋ยวจะต้องคุยกับพี่ติ๊กนะคะเรื่องเกี่ยวกับของเนี้ยเดี๋ยวตั้งกล้องมาฝั่งโน้นเนาะฝั่งไหนเอ่ยทยอยตั้งค่ะตั้งกล้องรอตรงฝั่งโน้นได้เลยนะคะเพราะว่าอีกสักแป๊บเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฉายหนังกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ติ๊กได้ไปสัมภาษณ์ในมุมนั้นขอเฉพาะสื่อมวลชนนะคะเราทุกคนร่วมกันนั่งดูหนังกันก่อนเนาะแล้วก็อันนี้สุดท้ายเชื่อว่าสาวๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากจะได้ยินบทนี้จากพี่ติ๊กนะรวมถึงตัวใส่ด้วยเราเนี่ยจะให้พี่ติ๊กพูดบอกทุกคนถึงบทที่คุยกับวรภาคุณวรภาในตำนานแชมเปญเอ็กซ์ไม่อยู่ไม่เป็นไรวันนี้พี่ติ๊กอยู่แล้วพี่อุ๋ยต้องสั่งข้าวชั้นไหมคะไม่เป็นไรเนาะพี่สิ่งที่เธอบนเตียงวรภาก็เลยอยากจะไปวางโป๊ะถ้าอยากไปบางปูช่วงนี้เราไม่ว่างถ้าจะไปไหนมาไหนก็บอกไอ้แหลมให้ไปเป็นเพื่อนแล้วกันนี่แดงแล้วก็วรภาเขาก็แบบงองแงเขาก็จะแบบอยากจะไปเพี้ยงหมอนอะไรแดงใบเล่เขาก็เลยกระชากวรภาขึ้นมาแล้วก็เลยบอกว่าพาเป็นเมียเราต้องอดทนคือต้องบอกว่าขอบคุณมากสำหรับในคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายๆคำพูดที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าจดจำมันคลาสสิกมากนะครับทุกอย่างประกอบด้วยกันหมดทั้งกับคนเขียนบทมีการแสดงทุกๆท่านนักแสดงทุกท่านใช่ไหมแล้วทุกคนก็เกิดเป็นพร้อมๆกันแล้ววันนี้นะคะเราจะเอาภาพความประทับใจทั้งหมดที่เมื่อกี้ที่อุ๋ยนะคะแล้วก็ที่พูดชายหนุ่มคนนั้นที่นั่งก้มๆอยู่ที่ยังเป็นสิวอยู่ที่ยังใส่เทมเลอร์อยู่เพื่อมาแคสต์น่ารักตายผู้กำกับที่ทำพยายามอยากจะทำหนังเรื่องหน้าเป็นหนังแก๊งสเตอร์ที่ไปขายแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาสักทีนะคะเล่าถึงกลุ่มคนคนนึงที่มีชีวิตอยู่จริงในพื้นที่ที่เรากำลังเหยียบอยู่จะเชื่อว่าเดรไมเล่ปูระเบิดขวดดามเอนโซนะคะหรือว่าจอนทุกคนเคยเดินผ่านพื้นที่ตรงนี้มาวันนี้เราจะได้ดูชีวิตของพวกเขาทุกๆคนกลับมาโลดแล่นบนจอหนังใหญ่มากๆแบบนี้อีกครั้งนะสำหรับโครงการกรุงเทพกลางแปลงของเรานะคะโดยเป็นภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองเอกกำกับโดยพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรค่ะและแน่นอนว่าการแสดงโดยพี่ติ๊กเจษฎาวาทค่ะเดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้นะคะต่อให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ความประทับใจต่างๆที่จะได้ดูกันนะแล้วก็พรุ่งนี้เกิดถ้าใครแบบว่าชอบอยากจะซ้อมอยากจะโค้ชกันที่ติ๊กกันเนี้ยก็สามารถถ่ายรูปลงคลิปแท็กกรุงเทพกลางแปลงแล้วก็ติดตามของโปรแกรมต่อๆไปของที่นี่ได้นะคะวันนี้ทรายนะคะพี่ติ๊กแล้วก็พี่อุ๋ยหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วขอให้ทุกคนสนุกกับหนังมากๆอย่างยิ่งเหมือนที่เราได้ตั้งใจทำให้ดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนดังกรุงเทพมหานครสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ชมนะคะบรรยากาศก่อนเริ่มฉายภาพยนตร์2499อันธพาลครองเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คุณติ๊กนะคะเจษฎาพรนะคะแล้วก็พี่อู๋ชวนศรีนะคะรวมทั้งคุณทรายนะคะก็ได้ร่วมพูดคุยนะคะถึงรายละเอียดที่มาความเป็นมาเป็นไปจนถึงย้อนวันที่พี่ติ๊กเนี่ยได้แคสนะคะเป็นพี่แดงไปได้เลยว่าจุดเริ่มต้นพี่ติ๊กมายังไงเป็นอย่างไรบ้างคะผู้ชมส่วนภาพบรรยากาศด้านหน้าเราตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าสมมติประชาชนนะคะก็มารอเข้าแถวถ่ายภาพกับพี่ติ๊กค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตผู้ชมไปตั้งกล้องรอนะคะผู้ชมพี่ติ๊กเลยวงสัมภาษณ์ค่ะไม่เป็นไรเขาวิ่งค่ะรันผู้ชมวิ่งไปกับเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ติ๊กกันเ
ตอนนี้พี่ติ๊กก็กำลังเดินทางกลับไปนะคะที่ศาลาว่าการนะคะซึ่งผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศทุกคนนะคะก็จะรอสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่ติ๊กนะคะทั้งสื่อเองแล้วก็ทั้งส่วนของประชาชนที่จะรอถ่ายภาพค่ะดูบัตรนักข่าวด้วยดูนักข่าวด้วยทำการถกไหนจ๊ะมากอันนี้คลาสสิกมากนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสดูหนังกลางแปลงเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทำให้ภาพยนตร์สร้างความคึกคักนะครับแล้วก็รวมถึงทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยตื่นตัวด้วยครับเขาบอกว่าคืนที่หนังกลางแปลงมันห่างหายไปนานมากพี่ติ๊กว่าไงบ้างครับนานมากไหมครับพี่ติ๊กนานมากนานมากนานมากครับสำหรับกรุงเทพยิ่งนานใหญ่เลยครับเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ดีหนังกลางแปลงแล้ววันเนี้ยผมว่าสิ่งที่ติ๊กจะตื่นเต้นที่สุดคือจอมันใหญ่มากจอมันใหญ่มากใหญ่กว่า IMAX ที่ในโรงภาพยนตร์ซะอีกครับพี่ผิวเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ขอบคุณติ๊กมากที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแบบนี้เราก็อยากให้คนที่เป็นคนน้องๆรุ่นใหม่ๆนะได้เขาได้เห็นว่าบรรยากาศในการทำหนังของเราตอนนั้นเป็นยังไงแล้วได้เห็นหนังที่เราใจที่จะทำมันให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนังเรื่องแรกของผมหนังเรื่องแรกของติ๊กที่เรารู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่ได้ทำมันไม่เสียใจเลยที่เราตั้งใจขนาดนั้นทุ่มเทกันมันมากมายกับมันขนาดโลเคชั่นก็ตรงนี้เลยแม่ละครใช่ครับใช่เลยใช่เลยใช่แล้วคุณติ๊กครับพูดถึงว่าชาตินะคะกับโครงการกรุงเทพกลางแปลงแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรนะครับที่ท่านเนี่ยมีมุมมองมีวิสัยทัศน์แบบนี้ที่สร้างอะไรให้กรุงเทพเนี่ยครับมันเกิดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของดนตรีเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าเรื่องอินเตอร์เทนต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เกิดการเติบโตของวงการบันเทิงเนี่ยครับในแบบนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มันทุกๆวงการด้วยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการออกมาใช้ชีวิตร่วมกันการที่จะได้เห็นเปิดมุมมองเปิดโลกกว้างเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีค่ะคือผมว่าจริงๆแล้วภาพยนตร์เนี่ยครับล้วนแต่มีคุณค่าทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็อย่างในเรื่อง2499หรือว่าเรื่องอื่นๆที่ฉายเนี่ยครับผมทราบมาว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพดังนั้นเนี่ยอาจารย์ชาติชาติเขาก็เลยเห็นว่ากับพี่อุ๋ยเนี่ยครับก็เลยเห็นว่าน่าจะนำหนังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาฉายเพื่อให้คนเนี่ยได้เสพความสุขต่างๆเหล่านี้กันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยครับให้มุมมองแล้วก็ให้แง่คิดแตกต่างกันไปนะครับอยากจะให้ดูแล้วก็สามารถใช้ในการวิจารณญาณในการรับชมนะครับดูว่าอันนี้เป็นง้อแง่คิดในเชิงแบบไหนแล้วก็ปรับมาใช้ชีวิตในประจำวันของเราครับสำหรับคนกรุงเทพด้วยค่ะมันเป็นสำหรับคนกรุงเทพผมว่าอันนี้คือการสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วเรายังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะในชุมชนต่างๆนะครับอย่างวันนี้ที่ลานคนเมืองเนี่ยชุมชนแถวนี้เขาก็ออกมาขายของกันแล้วก็มีความคึกคลื้นเราก็ได้เห็นความคึกคลื้นของการขายของเห็นรอยยิ้มของผู้คนนะฮะมีความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่มาดูหนังวันนี้ซึ่งจำนวนเยอะมากกว่าที่ผมคิดว่าเยอะเลยจริงๆก็ขอบคุณทั้งคนดูขอบคุณผู้จัดงานนะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกครับ
หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบริษัทที่อนุญาตให้เราหนังมาฉายแล้วก็สปอนเซอร์อีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ขอบคุณมากมากครับมองธุรกิจซบเซาไปก่อนหน้านี้คิดว่าตรงนี้จุดเริ่มต้นที่ดีไหมคะคือผมว่ามันก็ทำให้ประโยชน์ไทยคึกคักมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้คุยกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะร่วมมือกันในการที่จะสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในกรุงเทพให้มากขึ้นนะครับคือลดความซับซ้อนในการทำงานในการขออนุญาตในการอะไรเงี้ยเราพยายามจะลดขั้นตอนลงคือถ้าคุยกับกรุงเทพมหานครอย่างเดียวได้แล้วก็พอโอเคทำงานได้เลยไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเทศกิจไม่ต้องมีอะไรมันก็จะลดความยุ่งยากมากมายเราจะทำให้การถ่ายหนังไทยในกรุงเทพเนี่ยมันคึกคักขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะกล้าทำมากขึ้นนะครับกว่าที่เคยเป็นอยู่กลางแปลงไว้ไกลขนาดไหนครับแบบทั่วประเทศไทยเลยไหมคือผมว่าอันเนี้ยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราจัด1เดือนเนาะก็เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าความคึกคักเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงต่างจังหวัดด้วยครับแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยกล้าจัดงานอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกในต่างจังหวัดทุกจังหวัดก็ผมว่าไอ้รอยยิ้มเนี่ยมันควรจะมีทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นแล้วทุกประเทศก็ควรจะมีทั้งรอยยิ้มทั้งชีวิตชีวาแบบเนี้ยนะการที่มาอยู่ร่วมกันนั่งลึกๆถึงบรรยากาศที่เรานั่งอยู่บนพื้นนั่งดูหนังนะได้กินข้าวโพดได้กินข้าวเกลียบว่าวได้กินอ้อยไปด้วยอะไรมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครอบครัวเองก็ได้มาทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยกันในครอบครัวด้วยใช่ครับพี่แดงใบเล่ค่ะในฐานะพี่แดงใบเล่ปากเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงโอเคครับซึ่งเดือนเลยก็ฝากต่อจากพี่อุ๋ยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของกิจกรรมการกินข้าวโพดกินอ้อยขวัญกินอะไรต่างๆแต่อย่าลืมนะครับนำพวกต่างๆเหล่านี้ไปทิ้งขยะให้ตรงที่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องฝากทางเขตทางกทมต่างๆเนี่ยครับก็จัดให้มีห้องน้ำมีขยะต่างๆให้ซัพพอร์ตสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกรุงเทพกลางแปลงก็ต้องขอฝากด้วยยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็มีให้ชมกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ครับอย่าลืมไปดูกันนะครับได้เจอท่านผู้ว่ายังคะเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ได้เจอผู้ว่าจริงๆแล้วนะครับวันนี้ที่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยครับคนแรกคืออยากเจอพี่อุ๋ยนนท์ศรีนิมิบุตรคนที่ไม่เจอกันแต่ว่าปกติเราเจอทุกปีตัวเป็นๆกันแล้วก็คนที่2คืออยากเจออาจารย์ชาติชาตินะครับไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้ผมเคยเจอท่านแล้วตอนที่ท่านไปออกรายการหนึ่งแล้วก็ผมก็เคยได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองที่พี่อุ๋ยเคยบอกครับว่าขั้นตอนหรือว่าเรื่องราวในการขออนุญาตในการถ่ายต่างๆเนี่ยมันต้องไม่ซับซ้อนแล้วมันจะต้องง่ายด้วยซ้ำไปอะไรต่างๆแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะทำให้งานศิลปะมันเกิดขึ้นได้ครับวันนี้จะเจอหรือฝากใครถึงว่าทั้งว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าท่านก็ทำดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านในการทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงผู้ร่วมงานของท่านทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยคือทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ครับผมพิธีกรรมฝากถึงผู้ชมที่ยังไม่เคยดูเรื่องของ499หน่อยครับเพราะว่ายังมีผู้ชมอีกหลายคนมากที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเก่งนี้ผู้สื่อข่าวด้วยใช่ไหมผู้สื่อข่าวก็ถ้าเป็นน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังไม่เคยดูเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะหาดูยากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาดูกันได้นะครับแล้วก็อย่างวันนี้นะครับหนังกลางแปลงก็คือเรื่องแรกของ499พันของเมืองนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆบางคนอาจจะแบบคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังนี่ไงพี่ติ๊กเล่น2499เนี่ยแดงใบเล่นเมื่อก่อนพ่อเคยดูแม่เคยดูอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าลองหาดูได้นะครับไม่ยากครับผมสิ่งที่จะได้นอกเหนือจากอรรถรสของภาพยนตร์แล้วจะมีอะไรบ้างครับผมสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือผมว่าแดงใบเล่นเขาเป็นคนที่กตัญญูนะครับผมว่าเรื่องของความกตัญญูแล้วเรื่องของความจริงใจแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนผมว่าอันนี้คือหัวใจของมันแล้วก็รวมถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราจะได้เห็นย้อนยุคกลับไปว่าเมื่อสมัยก่อนแล้วเนี่ยครับโครงสร้างสถาปัตยกรรมกิจกรรมต่างๆของเขาเป็นแบบไหนวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรกันอยู่เพลงที่เขาชอบผมว่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับสมัยนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเคยดูแต่ว่าตัวอย่างแวบๆอ๋อชื่อนั่นเหรอ
ี้ก็ได้เป็นภาพนะคะของคุณติ๊กชาชาพอลักพี่อุ๋ยนนทรีนะคะที่เดินทางมาที่ลานขนเมืองค่ะก็นี่ก็เป็นการมาเปิดตัวนะคะภาพยนตร์เรื่องแรก2499อันธพาลของเมืองค่ะแฟนคลับนะคะที่มารอพี่ติ๊กนะคะเรียกว่านอกจากเดินทางมารอชมภาพยนตร์2499อันธพาลของเมืองแล้วนะคะก็ยังมารอให้กำลังใจพี่ติ๊กด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงนะคะกับการฉายภาพยนตร์2499อันธพาลคลองเมืองค่ะพี่ดีก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะคะนี่แวะทักทายแฟนคลับคุณผู้ชมดูดิครับหนังฉายแล้วแต่คนดูคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของกรุงเทพกลางแปลงนะคะในการฉายภาพยนตร์นะคะ2499อันธพาลของเมืองค่ะซึ่งก็มีคุณติ๊กจราบอนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ไปติดตามกันต่อได้นะคะใน The Standard Now ค่ะเราก็จะมีพี่ออฟนะคะที่มาถ่ายทอดบรรยากาศให้ดูในวันนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าการกลับมานะคะของการฉายหนังกลางแปลงนะคะแล้วก็มีนอกจากมีคุณชัชชาติผู้ว่าราชการนะคะที่มาร่วมเปิดงานในช่วงเวลา 16:30 นแล้วนะคะก็ยังได้พี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะนักแสดงนำของเรื่องหรือพี่แดงใบเล่ของเราเนี่ยแหละค่ะที่มาร่วมเปิดงานด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ลานคนเมืองวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามต่อที่รายการของพี่อัพกันค่ะ